สวัสดีค่ะเซจี้เลเวอรี่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะจ้าก็จะมาทำคลิปวิดีโอเปิดถุง Sephora Fall 2018ค่ะก็คือวันนี้เนี่ยจ้าเพิ่งได้ไปงาน Press Day ของทาง Sephora เขานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสำหรับซีซั่นนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าซื้อบ้างสำหรับของในวันนี้นะคะจ้าก็จะคัดมาจากของที่อยู่ในถุงนี้นะคะนี่จ้าก็จะมาเปิดถุงนี้แต่จ้าไม่เปิดทั้งหมดทั้งถุงนี้นะไม่งั้นคือแบบคืนนี้คงไม่ได้นอนแน่นอนก็เลยคิดว่าจะคัดตัวเด่นๆที่น่าสนใจที่จอยสนใจเนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามันมีอะไรน่าโดดบ้างสำหรับ Fall 2018นี้นะคะสำหรับตัวแรกนะคะมาที่ผมกันก่อนอันนี้ก็คือ Persian Reed นะคะเป็นแบรนด์สุดโปรดของหนุ่มเองนะคะนี่ลาย Illustrator น่ารักแบบนี้ก็ใครที่เข้าไปใน Sephora นะคะก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาแบรนด์นี้เขาออกมาเป็น2ตัวใหม่ก็คือ Root Lift Mousseกับตัว texturizing spray นะคะ2ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเคยลองแล้วเขาบอกว่าตอนช่วงที่ผมเปียกๆอะค่ะให้ทำการฉีดไปบริเวณคนผมแล้วทำการแบบขยี้ๆนิดนึงมันจะช่วยยกคนผมของดาวให้หัวที่รีบแบนแบบนี้นะคะให้มันฟูขึ้นมาได้ในระดับนึงย้ำนะคะต้องใช้ตอนที่ผมเปียกเท่านั้นนะเพราะจอยเคยใช้ต้นผมแห้งแล้วมันแบบมันเหนียวมากเลยอะแล้วก็อย่าใช้เยอะมากแต่ว่าวอลลุ่มนี่คือมาแน่นอนใครที่หัวฟีบหัวแบนนะคะอย่าลืมตัวนี้แล้วอีกอันนึงนะคะก็คือเป็น texturizing spray ก็อย่างเวลาที่เราม้วนผมเสร็จเรียบร้อยหรือว่าเราเป็นคนที่มีความแบบผมอยากโซนิดนึงแต่อยากให้มันได้เวฟแบบธรรมชาติเนี่ยเราก็สามารถใช้สิ่งนี้นะคะเนี่ยสเปรย์แล้วก็ขยำเนี้ยมันก็จะทำให้เราเกิดเป็นแบบมี texture ของเส้นผมแล้วก็ดูแบบสวยเป็นธรรมชาตินะคะที่สำคัญกลิ่นหอมมากทุกคนดีมากนะคะต่อกันที่เบกก้านะคะอันนี้คือเบกก้าเอลเลตซัมเมอร์โกรนะคะอันนี้จะเป็นลิปกลอสนั่นเองสีมาริบูมั้งใช่ไหมมาริบูนะคะหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะคะเป็นลิปกลอสที่มีสีสวยมากอันนี้เขาออกมา3สีนะคะในงานจะเห็นมีสีนูดสีชมพูกลีบกุหลาบที่มีชิมเมอร์แล้วก็เป็นสีนี้นะคะอันนี้ไม่มีชิมเมอร์จะเป็นสีนูดที่ดูชมพูขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะทำการลองเลยนะคะเขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นมิ้นท์ด้วยนะคะทาแล้วรู้สึกว่าแบบหอมอะหอมน่ากินอะเหมือนเวลาเราอมลูกอมรสมิ้นท์อะแล้วก็ดูแอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเท้าเพนกวินอะอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็ทำให้เราลงได้สะดวกมากเลยเฮ้ยสีนี้ก็สวยอยู่นะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยใครที่ชอบลิปกลอสนะคะก็ไม่อยากให้พลาดตัวนี้นะเพราะสีเขาก็แบบชัดมากแล้วเนี่ยมันสบายปากมากเลยมีความแบบเย็นๆนิดนึงหอมกลิ่นมินเปเปอร์มินอะไรอย่างเงี้ยดีอ่ะมาต่อกันที่แบรนด์นูสติกค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มมาวางขายใน Sephora แล้วนะคะจอยได้ไปงานเปิดตัวของเขาด้วยเมื่อแบบหลายเดือนก่อนหน้านี้เลยแหละนี่หน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะคะคือใครที่รู้จักแบรนด์นูสติกนะคะก็จะรู้ว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาชอบทำโปรดักต์ออกมาเพื่อให้มันเป็นมัลติทาสกิ้งก็คือสามารถใช้ลงนู่นลงนี่ลงนั่นได้หมดเลยไม่ได้จำเป็นแค่ว่าคุณเป็นรองพื้นคุณจะต้องใช้ทาผิวเท่านั้นนะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบฟาวเดชั่นสติกที่ถ้าใช้เป็นสีสว่างก็จะกลายเป็นไฮไลท์ได้ถ้าสีที่พอดีผิวก็จะเป็นรองพื้นและสีที่มันเข้มแบบนี้นะคะก็จะสามารถใช้เป็นคอนทัวร์ได้ด้วยเลยนี่อันนี้สีเบอร์3เขาบอกเป็นผิวจอยวาดไปแล้วก็ไม่เห็นสีเลยจ้านี่กับอีกอันนึงนี่แล้วก็มันเบรนด์ดีมากง่ายมากแล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่ยถ้าเราเบรนด์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแชโดว์กลายเป็นแบบเชดดิ้งขึ้นมาในทันทีนะคะเฮ้ยเนื้อดีเวอร์อะแล้วก็ตัวนี้เขาบอกมันจะช่วยเบลอผิวพวกที่มันมีริ้วรอยมีรอยเส้นมีสีที่มันไม่สม่ำเสมออะมันก็จะเบรนมันก็จะเบลอผิวให้หมดเลยนะคะตัวนี้ถามว่าตัวนี้มีระดับการปกปิดได้ระดับไหนก็จอยว่าพอสมควรนะมันก็ยังดูเป็นผิวอยู่ดูไม่แบบหนาหนักเนี้ยมันจะเป็นผิวที่ดูธรรมชาติแต่ว่าดูดีขึ้น your skin but better นะคะอันนี้ด้วยความที่มันเป็นเนื้อแบบสติ๊กแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยมันมากนะคะใครที่ผิวมันเนี่ยใช้พวกนี้ก็เวิร์กอยู่นะจะว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะก็สามารถพกไปใช้ได้แบบมันสะดวกอ่ะมันง่ายรวดเร็วทาปุ๊บปุ๊บใช้นิ้วแต่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาซื้อของนูสติ๊กนะคะเขาจะแถมเป็นแบบเหมือนเคสอย่างเงี้ยมาให้พร้อมกับมีกระจกด้วยนะจ๊ะเนี่ยก็สะดวกดีนะเราพกไปเป็นอย่างนี้เลยมาต่อกันที่นี่ค่ะอันนี้คือ It's Cosmetic ก็คือเป็น CC Cream ตัวดังของแบรนด์นั่นเองแล้วก็เป็นตัวที่จอยรักมากด้วยตอนนี้เขาออกรุ่นมาใหม่ก็คือเป็นรุ่น
ขวดสีฟ้าอย่างนี้นะคะ Oil Free Matte นะคะแล้วก็ยังมี SPF 40บวกเหมือนเดิมเลยนี่ตอนนี้ได้มา3สีนะคะจะมีสีไลท์สีไลท์มีเดียมแล้วก็สี Rich Honey ค่ะเขามีเฉดสีให้เลือกเยอะนะก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่เจอสีของตัวเองเนี่ยเทียบรุ่นกันให้ดูนะคะทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแบบปกติของเขานะคะรุ่นใหม่จะเป็นหลอดสีฟ้าแบบนี้มันจะมีความแมตต์มากกว่ารุ่นปกตินะคะเดี๋ยวจะลงมือสองข้างแล้วก็เทียบกันให้ดูนะว่ามันเนื้อเป็นยังไงสีที่จอยใช้ก็คือสีไลท์นะคะเดี๋ยวรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะไว้ฝั่งนี้เนาะสีไลท์สีธรรมดานี่นะคะมันก็จะยืนยนนิดนึงเพราะว่าชอบใช้นางมากๆเนี่ยเห็นไหมฝั่งแมทก็จะแมทเลยฝั่งโกลนี่ก็จะมีความโกลอยู่นะคะเนี่ยทุกคนดูถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันใครที่ prefer ผิวที่แบบมีความดิวอี้นิดนึงก็มาทางรุ่นธรรมดาออริจินอลก็ได้จอยก็ชอบมากส่วนใครที่กังวลเรื่องความมันหรือว่าไม่อยากให้หน้าดูแบบดิวอี้ดูฉ่ำวาวดูแบบหน้าเมืองเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้ก็น่าจะชอบนะแล้วเนี่ยถึงเขาจะเป็นแมทแต่มันไม่ใช่แมทที่แห้งแบบแห้งกร้านนะมันก็ยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่นะมาต่อกันที่แบรนด์ This Work นะคะสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยก็จะรู้จักกันดีในเรื่องของพวกแบบสเปรย์กลิ่นหอมอโรมาไว้ฉีดหมอนเพื่อทำให้หลับผ่อนคลายอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เขาออกมาเป็น Facial SprayIn Transit Pollution Shield นะคะก็คือจะเป็น Anti Pollution Spray on Skin Barrier to Protect and Hydrate นะคะก็คือจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สร้างเกราะป้องกันให้กับผิวนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์มีกลิ่นของความอโรมาด้วยนิดนึงแต่รู้สึกว่าสดชื่นมากแล้วตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยสร้าง Skin Barrier ก็คือช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะก็คิดว่าโอเคนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพกไว้หรือว่าเอาไว้ฉีดระหว่างวันช่วงที่แบบโอ๊ยเดี๋ยวกลางวันจะต้องเดินออกไปกินข้าวแบบทำงานบริษัทอะไรเงี้ยต้องเดินออกไปกินข้าวเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอควันตัวนี้ช่วยได้นะจ๊ะไอเทมจากทาที่ชอบนะคะมี2ตัวที่คิดว่าน่าจะพีคอันแรกก่อนเลยดีกว่าอันนี้แบบทุกคนมันคือดีมากอันนี้ใครที่ชอบคอนซีลเลอร์ทาเชฟเทปนะคะเขามีรุ่นใหม่ออกมาเป็นคอนซีลเลอร์ในคอลเลกชัน Flower Power นะคะก็คือเป็น Power พลังของดอกไม้นั่นเองนี่หน้าตามันจะประมาณนี้นะคะนี่เป็นคอนซีลเลอร์เนื้ออย่างนี้ชื่อว่าทาร์ทคริสเลสคอนซีลเลอร์นะคะการันตีว่าจะไม่คริสแน่นอนก็คือจะไม่ตกร่องจะไม่แครกแตกระหว่างวันนะคะเพราะว่าลองแล้วมันมีความแบบเนื้อชุ่มชื่นมากนี่เสียใจมากเพราะว่าได้สีไลท์มีเดียมมาซึ่งไม่ตรงกับสีดิฉันนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะไปสอยนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อมันแบบมีความแบบนุ่มลื่นด้วยอ่ะแล้วแบบเกลี่ยไปนะมันจะแบบเนียนกรึบเข้าไปกับผิวเลยอ่ะแล้วก็ระดับปกปิดนี่คือ full coverage แน่นอนใครที่เวลาทารองพื้นไว้ที่ใต้ตาแล้วรู้สึกว่าบางทีมันแบบเป็นร่องเป็นคราบอะไรเงี้ยลองตัวนี้ดูนะคะเราก็แบบปกปิดดีมากๆใต้ตาดำแพนด้าเรียกแม่นี่คือไม่มีอีกเลยนะคะนี่ตัวนี้นะมันจะมีความโกลแล้วก็มีความแบบชุ่มชื้นมากกว่าตัวทาร์ทเชฟเทปนะคะตัวนั้นมันจะเป็นแมตต์นะใครที่คิดว่าลองตัวนั้นแล้วชอบแต่ยังรู้สึกว่ามันแมตต์เกินไปก็มาลองตัวนี้ดูเพราะตัวนี้มันมีความแบบชุ่มชื้นแล้วก็ดิวอี้มากกว่านะคะตัวนี้นะคะก็คือทาร์ทไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เนเชอรัลนะคะเป็นโครมเพนท์ชาโดว์พอตนะคะนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้นี่แล้วสีมันพิกเมนต์แน่นมากมากแบบมากมากมากอ่านชื่อสีไม่ออกอ่านเองแล้วกันเนาะเนี่ย princess something นะคะนี่แล้วก็เนี่ยนะแค่แตะไปแบบไม่ได้ถูเลยนะแค่แตะแบบจึ๊กอย่างนี้นะเนี่ยคลืบดูดิเนื้อเขาดีมากมากมันมีความแบบเหมือนจะเปียกๆนิดหน่อยนะแล้วก็แบบทาไปเนี่ยสีแบบแน่นเวอร์แน่นแบบแน่นเลยอ่ะแน่นลื่นถ้าทาที่ตานี่คือแบบอู้หูแซ่บสุดๆอ่ะต่อมาสายกลิตเตอร์กันบ้างนะคะอันนี้เป็นกลิตเตอร์ของ Stella ค่ะชื่อสีว่า Silver Lake นะคะอันนี้เนี่ยจะไปลองที่งานมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกใจมันโดนใจชาวแบบชาวกลิตเตอร์แอดดิกอย่างเรามากๆเลยหน้าตาแพ็คเกจมันก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเปิดปึ๊บเข้ามานี่เปลือกนี่นะคะอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าเนี่ยคือกลิตเตอร์ที่แบบอัดแน่นมากๆเลยจริงๆนะคะนี่
เนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อหยุ่นหยุ่นแล้วคือแบบกริตเตอร์แน่นมากนี่นะคะกริตเตอร์ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นกริตเตอร์ที่ไม่ได้ดูแบบเหมือนปาดไปแล้วเป็นสีขาวมันคือมันจะเป็นแบบกริตเตอร์แบบเน้นๆคือจะทาบนสีผิวไหนคนผิวเข้มผิวสว่างมากๆก็ทาได้เลยนะเพราะว่าเบสมันเนี่ยมีความแบบใสมากๆเลยแล้วก็เป็นเนื้อกริตเตอร์เน้นๆเลยตัวนี้เขาบอกว่าเทคนิคการใช้ก็คือจะใช้ออนท็อปตาเป็นไฮไลท์หรือจะทับแบบลิปสติกก็ได้มีความแบบเก๋ไก๋มัลติฟังชันมัลติยูสมากๆเลยเอาไป10คะแนนชื่อว่า Stila Heaven Dew All Over Glimmer นะคะสี Silver Lake ค่ะอันนี้ต่อกันที่แบรนด์สกินแคร์ที่หลายคนแบบกรีดร้องทั้งสาวๆในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งโลกความจริงทุกคนแบบกรีดร้องกันหมดก็คือ Sunday Riley นั่นเองนะตัวไฮไลท์เด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวนี้เลยเนี่ยตัวลูน่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าทางแบรนด์เนี่ยแบบเคลมเลยว่าคุณไม่ต้องทาสกินแคร์อะไรนะคุณแค่ทาตัวนี้ลองดูคืนหนึ่งล้างหน้าเสร็จทาตัวนี้ลงไปแล้วก็นอนตื่นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถึงความแตกต่างรู้สึกถึงความแบบผิวมันดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากลองนี่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทางแบรนด์ก็เลยบอกว่ายูอยากลองใช่ไหมเดี๋ยวฉันหยิบมาให้ยูลองนะจ๊ะก็เลยแบบเฮ้ยแล้วดูกล่องมันนะจ๊ะทำการเปิดอย่างเงี้ยนี่มันก็จะเป็นดรอปเปอร์อย่างงี้นะคะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนสีฟ้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูดีฟ้าแบบฟ้าน่ากลัวแล้วก็อันเนี้ยใช้แค่ตอนนอนนะจ๊ะไม่ต้องใช้กลางวันนะจ๊ะใช้แค่ตอนกลางคืนก็พอแล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบเข้มข้นเห็นหลายคนพูดมาเยอะมากเดี๋ยวจอยไปลองใช้แล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ฟังนะคะวาร์ปมาแล้วนะคะก็เมื่อกี้ไปอาบน้ำล้างหน้ามาแล้วก็ใส่ชุดนอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาเทสเจ้าตัวนี้กันนะคะก็คือ Sunday Riley Luna สีฟ้านี้นะคะเขาบอกว่าคืนเดียวรู้เรื่องเราจะมาลองเทสกันดูนะคะว่าคืนเดียวรู้เรื่องจริงๆไหมน้ำก็จะเป็นแบบนี่ทุกคนมันเป็นน้ำสีฟ้าอย่างนี้เลยอะแบบจริงจังมากเวอร์คือทาแล้วหน้าจะเป็นสีฟ้าไหมอะลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับน้ำมันนะฮะแต่ว่าฝรั่งอะเขาชอบกันมากเลยนะเขาบอกว่ามันแบบดีมากเลยและที่สำคัญแพงเวอร์เรียบร้อยอันนี้จอยจะไม่เทสด้วยการแบบทาอย่างอื่นทับด้วยนะจอยจะทาเจ้าสิ่งนี้ตัวเดียวเท่านั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันวาไปพรุ่งนี้ค่ะ1 2 3 Good morning ค่ะตื่นแล้วนะตอนนี้ตอนเช้าแล้วฝนตกด้วยงงใจเอาจริงๆนะก็เอาส่วนตัวเลยไม่ได้เห็นแบบต่างขนาดนั้นนะแต่ว่าที่เห็นได้เลยก็คือว่าปกติตัวนอนใช่ปะตื่นมาแล้วหน้ามันจะมันมากเลยแต่วันนี้หน้าไม่มันเลยแล้วก็แบบผิวดูแบบก็ดูโอเคดูแบบมันยังไม่รู้สมองไม่เดินสิ่งที่เห็นความต่างอีกอย่างนึงนะเริ่มมีสติละคือจะบอกว่ารอยแดงอ่ะมันลดลงเลยอย่างเนี้ยตรงเนี้ยที่จอดเป็นแบบรอยแดงอ่ะมันลดลงเลยแล้วก็ผิวก็ดูแบบนุ่มๆนะก็จะประมาณนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของจอยด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย